ตอนนี้เรามากันถึงข่าวนะครับของนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับอย่างแมรี่อัลเลนเทรนอร์นะครับล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับวงการบันเทิงฮอลลีวูดต้องพบกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่แมรี่อัลเลนเทรนอร์นะครับได้เสียชีวิตลงด้วยวัย62ปีครับผมที่บ้านของเธอนะครับในเขตมอนเตซิโตนะครับในแคลิฟอร์เนียครับโดยแคทลีนเคนเนดีนะครับประธานบริษัทลูเคสฟิล์มครับที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอนะฮะตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตทนะครับเป็นคนที่ออกมาประกาศข่าวร้ายข่าวนี้จริงๆแล้วนะครับเธอได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางครอบครัวของแมรี่อัลเลนเทรนอร์เองไม่ต้องการให้เป็นข่าวก็รอมานานเกือบเดือนนะครับถึงมอบหน้าที่นี้ในการประกาศข่าวร้ายนี้เนี่ยให้กับแคทเธอรีนครับซึ่งล่าสุดนะครับทางฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เป็นคนที่เป็นสื่อแรกนะฮะที่ออกมาประกาศข่าวนี้นะครับแมรี่อัลเลนเทรนอร์นะครับถือว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งนะครับในยุค80ครับด้วยบทบาทการแสดงที่น่าจดจำมากที่สุดของเธอเนี่ยก็คือการที่สวมบทบาทเป็นมิสซิสวอลช์นะครับในหนังปี1985ในหนังเรื่องกูนี่ครับนอกจากนี้นะครับเธอยังร่วมแสดงในหนังแอคชั่นอย่าง Little Weapon นะครับที่นำแสดงโดย Mel Gibson รวมถึง Die Hard นะครับในปี1988ด้วยครับเธอนะครับเคยแต่งงานกับผู้กำกับอย่าง Robert Zemeckis นะครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนที่จะแยกกันในปี2000ครับส่วนพิธีศพของเธอนะครับจะจัดขึ้นที่โบสถ์ Our Lady of Mount นะครับ Carmel ครับในเมืองมอนเตซิโตวันที่19มิถุนายนนี้ครับ in Montecito, California on May 20th Trainer was married to director Robert นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับใช่แล้วช่วงหน้ากลับมากับ High So Happenings ค่ะครับ